สวัสดีค่ะพบกับรายการ Fit to You นี่เจอกับเราเหมือนเดิมเลยนะคะทุกวันเมจิค่ะน้องเล็กค่ะค่ะไม่ใช่เมจิค่ะดูว่าทบทวนยังจำชื่อเราได้อยู่หรือเปล่าก่อนที่จะมาเม้ามอยในเรื่องอื่นๆนะที่ว่าค่อนข้างจะดูเกือบจะมีสาระขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราไปฟังสาระดีๆนะคะจากคุณกายไพรีนะคะไปเปิดใจกับผู้บริหารบริษัท Direct More กันสักครู่ค่ะพบกับผมกายพลินในรายการ Fit to You ช่วงความรู้คู่ผู้หญิงขนาดนี้ผมนั่งอยู่กับคุณสมศักดิ์ล้อมทองนะครับกรรมการบริหารบริษัท Direct More จำกัดเดี๋ยวมาดูว่าวันนี้จะมีข้อมูลอะไรดีๆมาฝากท่านผู้ชมโดยเฉพาะผู้หญิงแต่สำหรับคุณผู้ชายก็สามารถที่จะฟังได้นะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลในเชิงลึกและก็เชิงวิเคราะห์ด้วยวันนี้เป็นไงเห็นบอกว่าได้ข่าวว่าผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวเรื่องภายในผู้หญิงปัจจุบันนี้โหกระแสแรงมากครับผมภาพรวมตื่นตัวตื่นใจครับเป็นไงคือตอนนี้นะครับผมเรียนท่านผู้ชมนิดหนึ่งหลังจากที่เราออกอากาศไปได้สักประมาณ 7-8 วันนะครับสายที่เข้ามาทางรายการเข้ามาทางของรายการ B1 ของเรา Fit to You นี่แหละครับ เพิ่มปริมาณที่น่าตกใจครับครับผมน่าตกใจความมั่นใจของท่านผู้ชมเนี่ยคำถามที่พบมากนะคุณกายเลยครับเป็นไงก็คือมีอย.แน่หรือครับของปลอมหรือเปล่าก็แสดงว่าเขาไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยมั่นใจก็คือกินมาหลายยี่ห้อแล้วใช่ครับไม่ค่อยมั่นใจคุณทำการตลาดต่อเนื่องจริงไหมอย่างที่คุณคุยกันอยู่ไม่ใช่ทำลงสื่อแค่เดือน2เดือนเลิกใช่ใช่ผมขอตอบท่านผู้ชมทีละประเด็นให้คุณกายเลยครับครับประเด็นแรกก็คือท่านจะทำสื่อต่อเนื่องไหมอย่างที่เราเคยได้พูดกันไปแล้วคุณกายได้คุยกันไปบ้างแล้วนะครับเราเซ็นสัญญากับ INTV ช่อง122 PSITVD 123หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์มูลค่าประมาณ100ล้านบาท100ล้านบาทนะครับสิ้นสุดปี2557คือนับจากวันนี้ไป1ปี8เดือนครับจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นครับคือจุดเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยเราออกอากาศไปแล้วเนี่ยคำพูดมัดเราเองเราพูดมัดเราเองนะครับผมอันที่ท่านมั่นใจหนึ่งคำถามแรกคำถามที่2คุณมีอย.จริงหรือผมขอยืนยันอีกครั้งนะครับสายด่วน1556อย.หมายเลขใบอนุญาตอย.ของเรา 11-1-03654-1-0012 นะครับผมย้ำอีกทีนะครับ 11-1-03654-1-0012 นี่คือเลขที่อย.ของ B1 วง B1 เลยครับครับคราวนี้มาเข้าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมผู้หญิงใช่ครับเห็นบอกว่ากินบางหลายๆยี่ห้อนะครับผมที่เขาเรียกว่าของเรียนแบบเอ่ยครับผมของอะไรอ่ะของปลอมเอ่ยของปลอมเลยครับที่ท่านผู้บริโภคอาจจะไม่ทราบว่าของจริงของปลอมเป็นยังไงครับแต่บริโภคเข้าไปแล้วมีของผลข้างเคียงครับผมมีเป็นยังไงบ้างคืออย่างนี้ครับที่มีการตรวจจับโดยอย.และกองปราบปรามเนี่ยนะครับจะพบอยู่ 2-3 ชนิดที่พบมากก็คือ 1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครับ 2. เครื่องสำอางนะครับผม 3. ก็คืออาหารและ 4. ที่สำคัญก็คือทำให้ขาวทำให้ขาวในส่วนของอาหารเสริมนี่ฮะสารที่ต้องห้ามที่พบมากที่สุดก็คือยาลดความอ้วนครับคือตรงนี้นะฮะพอทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่อยากทานจะมีโรคจะร่างกายจะขาดน้ำวิงเวียนศีรษะอาเจียนนะครับผมในบรรดาเครื่องสำอางสารต้องห้ามที่พบมากที่สุดก็คือสารประหลอดโอ้ตัวนี้ท่านผู้ชมก็คงพอจะทราบนะสารประหลอดเนี่ยมีผลเนี่ยทำให้กับผิวพรรณและหน้าตาของท่านเนี่ยเละเลยนะครับตอนแรกก็ขาวนะครับผมขาวแต่มันบางมันจะบางฮะมันจะบางมันจะกัดผิวหน้าขาวประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยใช่ครับหลังจากนั้นมันจะเริ่มดำเริ่มผื่นขึ้นตุ่มแดงขึ้นและหลังจากนั้นเลยนะฮะก็จะมีผลกระทบข้างเคียงเยอะมากตัวที่สามอาหารเนี่ยอันนี้น่ากลัวครับพบเป็นเขาเรียกว่าสารเคมีที่กระจัดศัตรูพืชผสมในอาหารที่นำเข้าเลยนะครับอันนี้ก็น่ากลัวขนาดนั้นเลยขนาดนั้นเลยโอ้ครับอีกตัวนึงที่น่าสนใจมากครับคุณกายไปเรียนท่านผู้ชมครับ ครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ขาวทุกชนิดมีการตรวจพบยาฉีดกูต้าไทโอนเป็นหลอดนี่จำนวนมหาศาลฉีดนะฉีดครับอันนี้แบบฉีดต้องการขาวเร็วซึ่งในวงการแพทย์นะฮะเขาไม่รับรองเพราะการฉีดเนี่ยนะครับมันจะฉีดเข้าเส้นเลือดและเส้นเลือดคือฉีดเข้าเลือดเนี่ยเลือดจะต้องเข้าสู่หัวใจก่อนนะท่านผู้ชมเพราะหัวใจมีหน้าที่ในการสูบฉีดเลือดบางท่านถ้าไปเจอของปลอมอาจจะช็อกถึงกับเสียชีวิตและบางท่านเนี่ยเป็นโรคหัวใจเดิมอยู่แล้วเนี่ย
อาการกำเริบแน่ถึงเสียชีวิตได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นในวงการแพทย์เนี่ยเขาจะไม่มีการรับรองว่าฉีดเข้าสู่เส้นเลือดเพื่อทำให้ท่านขาวขึ้นเนี่ยคือท่านจะไปเสี่ยงเลยนะฮะการทานมันจะดูดซึมเพราะว่าเท่าที่ผมทราบนะท่านผู้ชมนะอาชีพที่ชอบฉีดอะไรนะใช่ครับผมฉีดอะไรคูต้าคูต้าครับคูต้าเข้าไปในเส้นเลือดเนี่ยนะท่านผู้ชมครับเพื่อต้องการขาวเพียงชั่วข้ามคืนครับผมพิตตี้เนี่ยตัวดีเลยครับบางทีก็ฉีดเพราะว่าเขาจะออกงานใช่ครับออกงานปุ๊บฉีดใช่ครับล่วงหน้าประมาณสักวัน2วันใช่ครับพอไปออกงานมาจับพองดูดีมีออร่าสวยใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นมามันก็หมดสภาพคือตัวนี้คุณกายครับคือพวกนี้มันขาวไม่ยั่งยืนขาวแบบช่วงนึงช่วงเดียวครับพอหมดฤทธิ์ยาตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคืนสภาพแล้วก็มันจะสะสมภัยพิบัติด้วยอันตรายที่สุดเลยตรงนี้น่ากลัวที่สุดเลยเพราะว่าแล้วบางคนเขาอยากขาวอยากให้มันดูดีบ้างมันมีทางออกคือมีทางออกครับคือยังบีวันเนี่ยครับคือจะเป็นสมุนไพรซึ่งเวลาเราทานบีวันเนี่ยมันจะค่อยปรับสภาพผิวไม่ได้ขาวมันจะไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บขาวเขาเรียกปรับสภาพขาวแบบธรรมชาติใช่ใช่ครับคือใสมากกว่าครับผมมันจะขาวขึ้นคือเราก็จะไม่ได้โกหกท่านผู้ชมนะคือมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าคุณแบบปกติแล้วค้ำคุณจะมาขาวปุ๊บเหมือนเกาหลีเหมือนญี่ปุ่นเป็นไปไม่ได้เพราะกรรมพันธุ์เราไม่เหมือนแบบนั้นเขาหลอกขายเขาหลอกครับคือของเราอย่างบีวันครับผมของเราเนี่ยจะขาวขึ้นมา2ระดับครับแต่เรื่องความปลอดภัยนี่ 100% เพราะว่าเป็นการทานเข้าไปแล้วค่อยซึมเพราะว่ามันมีเบต้าคูแคนครับผมแล้วก็แอลกูต้าไทโอนใช่ครับไอ้ตัวนี้คือปรับสภาพผิวปรับสภาพผิวใช่ครับต้องใช้เวลานิดนึงค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเรารับประกันได้เลยข้อ1เดือนเนี่ยผิวท่านจะลื่นจะเนียนอ่ะใช่ครับเนียนขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าขาวขึ้นมา 1-2 ระดับเนี่ยผมก็ลองรับตรงๆว่าประมาณสัก 2-3 กล่องขึ้นไปครับก็ต้องปรับสภาพก็ต้องดูพื้นเพของผิวพื้นเพของท่านด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าโอ้ปั๊บคือเขาเรียกผิวหนังหยาบกร้านงี้ใช่ใช่กินกล่องเดียวโอ้เปลี่ยนไปเลยงี้อ๋ออย่างนั้นไม่ใช่แน่นอนมันไม่มีหรอกพูดถึงนะครับใช่ยี่ห้อไหนตามไม่มีไม่มีครับไม่มีครับนั้นไม่มีครับครับครับผมครับครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับข้อมูลดีๆในรายการ Fit to You นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับคุณเมจิแล้วก็คุณหนูเล็กครับไปชมครับกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิงเพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะคิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า 13 ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า22ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183นะคะในรายการ Fit to You ถึงช่วงที่ช่วงที่มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างถูกต้องค่ะแต่ว่าเราก็แอบมีเทคนิคแอบมีแบบว่าเคล็ดลับอะไรอย่างงี้มาบอกกันวันนี้นะมีเรื่องมาเมาสำหรับหนุ่มๆอุ๊ยเมาสำหรับหนุ่มๆถูกต้องคือมาบอกคุณผู้หญิงใช่แล้วว่าหนุ่มๆที่คุณคบอยู่เนี่ยมีนิสัยยังไงใช่เพราะว่าหนุ่มๆเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมและกีฬาพิเศษนะคะว่าเวลาวันว่างบางคนก็จะไปเตะบอลตีกอล์ฟเล่นเทนนิสคราวนี้เรามาทายนิสัยกันว่าแต่ละคนเนี่ยที่เราคบอยู่นะหรือว่าเพื่อนใกล้ตัวของเราเนี่ยนะคะเขามีนิสัยยังไงจากกีฬาที่เขาชอบเกิดว่าคนที่ชอบเล่นบาสเกตบอลนะคะเขาบอกว่าเป็นคนที่มีนิสัยที่ทำอะไรเนี่ยหุนหันพันแน่นฮะหุนจริงเหรอจริงเขาบอกว่าแต่ว่าเขาจะแบบติดที่ว่าคิดอะไรเนี่ยนะคะก็จะรอบคอบเป็นพิเศษมากกว่ากิจกรรมอื่นๆมีการวางแผนที่ดีถือว่าเป็นบุคคลที่ณเวลาหนึ่งก็สามารถติดแตกได้ก็คือเรียกว่าเป็นผู้ติดอะหนุ่มติด มักจะเล่นบาสเกตบอลนะคะผู้หญิงที่อยู่กับเขาเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าจะทำเป็นเขาเรียกว่าชนีเกาะแกะเนี่ยก็จะไม่ควรเพราะเขาก็ชอบ
ความเป็นอิสระคืออย่ามาเกาะอย่าเป็นตัวของตัวเองอย่างนี้ถูกต้องอุ๊ยแต่แล้วมันดีไหมอ่ะก็ดีนะแต่ว่าบางคนก็ต้องมีโลกส่วนตัวใช่ขนาดเรายังอยากมีโลกส่วนตัวเลยแบบทุกวันน่ะเหรออยากมีโลกส่วนตัวทุกวันเลยขนาดเราก็ยังอยากมีโลกส่วนตัวเป็นของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเกะกะกับเราไม่อยากมาใครมาบังคับเราอะไรเงี้ยมันก็ต้องพอประมาณถามว่าในขณะที่เราคบกันน่ะเราก็ต้องเรียนรู้กันถูกไหมบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่ชอบเขาจริงๆนะแบบไปบาสเกตบอลทุกวันเลยโดยที่แบบจะไม่สนใจไปเฉพาะตอนดินเนอร์อย่างเงี้ยเขาไม่สนใจเราอันนี้เราก็การปรับตัวของเขาอาจจะไม่เลิกเล่นหรือไม่ก็ถ้าเลิกเล่นเลิกกับเราดีกว่าเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบติดต่อให้ตามไปได้บ้างอะไรเงี้ยก็ดีไม่ใช่ไปทุกวันเหมือนกับว่าเราเป็นชนีหนึ่งตัวที่กับเขาไปมันก็ไม่ควรอันนี้ก็ให้รู้ว่าคนเนี้ยเขาชอบนิสัยที่ความเป็นส่วนตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยระยะบ้างนี่คือบาสเกตบอลจ้ะนี่นะคะแล้วยังมีอีกกีฬาที่หนูชอบอะไรจ้ะผู้ชายที่แบบว่าขับรถเข่งอ่ะมันเท่อ่ะเท่ๆๆเนี่ยดูดีหนูชอบมากเลยเขาบอกว่าผู้ชายที่ชอบแข่งรถอะไรเงี้ยนะคะเขาบอกว่าจะเป็นผู้ชายอบอุ่นเป็นอบอุ่นมากในเวลาที่แบบมีความรักใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะไม่น่าเพื่อนๆของดิฉันนะมักจะมีผู้ชายอ่ะนะคะเป็นนักแข่งรถทั้งนั้นเลยจริงเหรอแล้วก็แฝงตัวเองไปแข่งรถด้วยแต่ที่ไปเนี่ยคืออาจจะไปการซีนอะไรหรือเปล่าเพราะว่าพิตตี้เยอะถูกต้องไปคุมถึงขอบสนามเลยอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วก็บอกว่าผู้ชายแบบนี้นะคะจะเป็นคนแบบเอาใจเก่งขั้นเทพเลยนะคะโอ้โหไม่น่าล่ะทำไมอ่ะสาวๆเยอะนี่แต่เมื่อไหร่ที่เขาหมดโปรขึ้นมานะคะเขาก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะแสดงว่ารักนี้อยู่ที่โปรโมชั่นใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้หญิงถ้าเกิดคบกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วเนี่ยชอบกีฬาแข่งรถเพราะฉะนั้นคุณใช้โปรช่วงแรกให้คุ้ม ดูดีว่าใช้โปรช่วงแรกให้คุ้มที่สุดเพราะฉะนั้นณจุดหนึ่งถ้าโปรมันอาจจะไม่หมดอาจจะน้อยลงมาก็เผื่อใจไว้ใช่ต้องเผื่อใจบ้างหรือไม่ก็หายาแก้สิบในหัวใจเนี่ยเก็บไว้บ้าง กินมีวันแทน เพราะฉะนั้นก็เป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะสังคมไหมนักแข่งรถเนี่ยก็จะเจอคนแบบหลายประเภทใช่หลากหลายเยอะใช่แล้วก็พวกที่แบบอยู่ทางเหมือนแบบทีมเข้ามาหาเขาอ่ะในสังคมเนี้ยที่สัมผัสมาเขาไฮโซมากเพราะฉะนั้นเขามีแบบว่าให้เลือกเยอะใช่เราถ้าหากว่าเราโดนเลือกแล้วเราก็ต้องแบบว่าเอาให้คุ้มค่ะ ชอบป่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็นี่ค่ะคือกีฬานะคะนักแข่งรถนะคะก็ยังมีอีกนักฟุตบอลก็เย็นๆนะคะก็ทุกวันศุกร์ที่จะนัดเพื่อนๆไปเตะฟุตบอลกันก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่น่ารักชอบเฮฮาปาร์ตี้เมื่อไหร่มีเพื่อนที่ไหนก็ตามที่นัดมาผู้ชายคนนี้ของเราที่ชอบเตะบอลเนี่ยจะขาดไม่ได้อะไรมีเพื่อนที่นั่นต้องมีกูโอ้เพราะฉะนั้นเขาเป็นคนเฮฮาใช่ไหมเฮฮาเขาอาจจะหลงลืมเราไปบ้างในช่วงเวลาฤดูบอลเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องตกใจเดี๋ยวหมดฤดูบอลปุ๊บเขาก็จะกลับมาหาเราเองก็เรียกว่าเป็นนิสัยที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีคนนึงแต่ว่าเขาติดเพื่อนเพราะนั้นต้องทำใจเนาะแต่ว่าโดยส่วนตัวนะแม่นมากอันนี้ตรงมากจริงเหรอคะจริงๆทุกคนเลยที่เตะบอลติดเพื่อนมากหลังเตะบอลปุ๊บปาร์ตี้ตลอดเลยดีมากเลยต่อไปนี้หนูจะไม่ชอบผู้ชายที่เตะบอลและเตะหนูแทน ไม่เอาไม่ชอบอยากให้เขาอยู่กับเราไม่อยากให้อยู่กับเพื่อนอยู่เขาเพราะว่าสังคมเขาใหญ่เวลาเตะบอลใช่ไหมคะก็สองทีมไปกันเป็นทีมอ่ะเหมือนกับแบบปาร์ตี้แล้วก็จะนัดกันทุกศุกร์หรือว่าทุกวันอาทิตย์ที่เขาแบบหลังเลิกงานเย็นหรือวันหยุดไปเลยอย่างเงี้ยที่เห็นมาใช่ค่ะ